สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องมหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2หรือ Inside Out ภาค2นะครับก่อนจะไปดูผมบอกก่อนเลยเรื่องนี้ผมให้คะแนนที่9คะแนนครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แนะนำและอยากให้ดูมากๆครับใครอยากฟังเนื้อหาแบบย่อก่อนจะไปดูนะก็ฟังคลิปนี้ได้เลยเหมือนเดิมภาพประกอบน้อยใครไม่โอเคก็ข้ามได้เลยนะเอาล่ะเราไปฟังเนื้อหาของ Inside Out ภาค2กันได้เลยครับภาคนี้ไรลี่จะอายุโตขึ้นจากภาคก่อนมา1ปีจาก12เป็น13จริงๆต้องบอกว่า2ปีนะเพราะว่าภาคก่อนเนี่ยเธออายุ11ตอนจบของภาคก่อนก็คือ12พอมาภาคนี้ก็คือ13เมื่ออายุ13ไรลี่ก็เข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นกีฬาโปรดของเธอก็ยังเป็นฮอกกี้เช่นเดิมอย่างวันนี้น้องลัลลาหรือน้องจอยเนี่ยก็มาควบคุมอารมณ์ของไรลี่เช่นเดิมแน่นอนว่าระหว่างน้องไรลี่กำลังแข่งฮอกกี้เธอก็ไม่ได้มีแค่อารมณ์ลัลลานะเธอก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวฉุนเฉียวคู่ต่อสู้อ่ะจนเธอทำแต้มได้นอกจากนี้ก็มีอารมณ์หวาดกลัวที่ช่วยให้น้องอ่ะไม่ชนกับคู่ต่อสู้และระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอจนน้องรู้สึกกลัวว่าถ้าเกิดไปชนคู่ต่อสู้เข้าเดี๋ยวน้องจะกัดลิ้นน้องเลยไปเอาฟันยางมาใส่แต่ฟันยางที่น้องใส่อ่ะไม่ใช่ฟันยางของน้องทําให้อารมณ์ใหญ่เย็นทํางานน้องเลยพ่นฟันยางออกมาเลยส่วนอารมณ์สุดท้ายที่ต้องทํางานในวันนี้ก็คืออารมณ์เศร้าซึมเพราะน้องเนี่ยไปทําฟาวคู่ต่อสู้จนน้องต้องไปเข้าคอกทําโทษ2นาทีตอนนี้ไรลี่ที่อายุ13เติบโตมาอย่างแข็งแรงเกาะบุคลิกภาพของไรลี่เองก็เติบโตและเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันบางเกาะยังอยู่บางเกาะหายไปเกาะบอยแบนด์อ่ะหายไปแล้วส่วนเกาะครอบครัวเล็กลงแต่มันก็ไม่ได้ส่งปัญหาอะไรต่อไรลี่ทีนี้ภาคเนี้ยมีส่วนที่ซับซ้อนขึ้นมาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือฐานรากความทรงจำพอจบวันน้องลัลลาก็จะเลือกความทรงจำของวันนั้นมาก็จะเอาความทรงจำที่ดีนะไปไว้ที่ฐานรากของความทรงจำฐานรากความทรงจำเนี่ยเป็นตัวสร้างความเชื่อก็เป็นความเชื่อของตัวไรลี่เองเช่นการบ้านควรจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายวง Get Up and Grow คือวงดนตรีที่แจ่มที่สุดและฉันเป็นเพื่อนที่ดีอย่างไอความเชื่อเรื่องฉันเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยแหละทำให้ไรลี่ได้พบกับ2เพื่อนสนิทเกรซและบรีทีนี้เมื่อความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นจากฐานร่างความทรงจำมารวมกันสิ่งมหัศจรรย์มันก็จะถือกำเนิดขึ้นนั่นก็คือการรับรู้ตัวตนอย่างน้องไรลี่ตอนนี้ก็รู้ตัวว่าฉันเป็นคนดีการรับรู้ตัวตนนี่แหละจะทำให้ไรลี่ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นก็แน่นอนอ่ะพอรู้ตัวว่าเป็นคนดีก็จะทำแต่เรื่องดีๆไม่ทำเรื่องเลวร้ายอะไรประมาณนั้นนะที่เล่าส่วนนี้ละเอียดเป็นเพราะว่าส่วนนี้คือฐานของเรื่องดังนั้นถ้าใครไปดูที่โรงภาพยนตร์ก็พยายามทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงแล้วจะดูได้สนุกยิ่งขึ้นแล้วที่น้องไรลี่โดนทำโทษให้นั่งคอกเป็นเวลา2นาทีน้องก็ออกมาเฉื่อยฉาย1รอบจนนำพาทีมไปสู่ชัยชนะและการเล่นช่วงสุดท้ายของน้องและเพื่อนๆอีก2คนมันเข้าตาโค้ชช็อกกี้ของระดับมัธยมปลายมากเลยโค้ชเนี่ยเลยมาทาบทามนะให้ทั้ง3คนไปเข้าร่วมค่ายฝึกที่ทางโค้ชเนี่ยกำลังจะจัดขึ้นเพื่อหาผู้เล่นหน้าใหม่ฝีมือดีให้มาเข้าร่วมทีมมอปลายในอนาคตพอน้องไรลี่ได้แบบนั้นบรรดาอารมณ์ในตัวน้องไรลี่เนี่ยก็ตื่นเต้นใหญ่เลยว้าวเรื่องจริงเหรอเนี่ยไรลี่กับเพื่อนสนิทก็เลยบอกว่าไปค่ะไปหนูไปโค้ชก็เลยบอกว่าโอเคเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเรียบร้อยค่ายมีพรุ่งนี้ไวมากหลังจากนั้นไรลี่ก็กลับไปที่บ้านนะวันนี้เป็นวันที่เยี่ยมยอดมากพ่อและแม่เข้ามาชมและบอกว่าเราภูมิใจในตัวลูกวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขสำหรับไรลี่มากพอพ่อแม่ออกจากห้องไปเธอจะปิดไฟและเข้านอนและพอไรลี่เข้านอนน้องลัลลาก็แสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้กับบรรดาอารมณ์อื่นๆได้เห็นโดยสิ่งนั้นก็คืออุปกรณ์ส่งความทรงจำที่ไม่ต้องการให้ไปยังส่วนลึกสุดของจิตใจโดยน้องลัลลาตั้งชื่ออุปกรณ์นี้ว่าเราจะไม่คิดถึงมันตอนนี้การทำงานของมันก็ง่ายๆก็ดึงอุปกรณ์ลงมาเอาลูกแก้วความทรงจำที่ไม่ต้องการใส่ลงไปและทำการดีดลูกแก้วที่ไม่ต้องการไปตามท่อซึ่งท่อเนี่ยมันจะเชื่อมต่อจากขอบังคับการไปยังส่วนลึกสุดของความทรงจำทีนี้ความทรงจำไหนไม่ต้องการก็ส่งไปได้ง่ายๆโดยท่อนี้แหละบรรดาอารมณ์ต่างๆคิดว่าเอ้ยแจ่มเลยลัลลาอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเธอเนี่ยช่างคิดและทำเพื่อไรลี่ตลอดเลยบรรดาอารมณ์ต่างๆก็ไปคัดความทรงจำที่ไม่ต้องการแล้วส่งไปยังส่วนลึกสุดของจิตใจส่วนความทรงจำไหนที่โอเคแล้วก็จะส่งไปเก็บเป็นความทรงจำระยะยาวซึ่งพอจัดเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เข้านอนทว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่อารมณ์กำลังหลับอยู่จู่ๆก็มีเสียงสัญญาอะไรไม่รู้ดังติดติดติดซึ่งไอเสียงสัญญาเนี้ยมันดังมาจากแผงควบคุมน้องลัลลาเลยตื่นมาดูนะว่ามันคือสัญญาเตือนอะไรแล้วอารมณ์คนอื่นๆก็ตื่นมาดูด้วยทันใดนั้นไอสัญญาเนี่ยมันก็ดังขึ้นแหวะแหวะแหวะและสัญญาเตือนนี้มันคือสัญญาเตือนแตกเนื้อสาวเรียบร้อยน้องไรลี่เข้าสู่ช่วงแตกเนื้อสาวไอสัญญาเตือนเนี่ยมันก็ดังไม่เลิกนะแล้วลาก็เลยดึงสัญญาเตือนออกมาและส่งไปยังส่วนลึกสุดของจิตใจทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเงียบลงได้สักที
แต่ที่ไหนได้ความบันไลมันได้ตามมาถึงเพราะจู่ๆทีมรื้อถอนก็ปรากฏตัวมาที่ห้องสั่งการแล้วทำการพังนู่นพังนี่จัดนั่นจัดโน่นปรับปรุงโน่นนี่นั่นที่ต้องทำเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายรื้อถอนได้รับคำสั่งมาให้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับอารมณ์ต่างๆที่กำลังจะตามมาน้องละลาก็งงอะนะใครจะมาอีกทีนี้บรรดาทีมรื้อถอนก็ไปทำการปรับปรุงแผงควบคุมจนน้องละลาเนี่ยต้องไปห้ามว่าอย่าไปยุ่งกับแผงควบคุมแต่ว่าก็ไม่ทันเสร็จแล้วการปรับปรุงแผงเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นไลลี่ก็ตื่นขึ้นพวกทีมรื้อถอนเนี่ยก็เลยจากไปปล่อยให้หน้าที่เหลือเป็นของพวกบรรดาอารมณ์ต่างๆทั้งนี้ต้องบอกว่าที่ไลลี่ตื่นเนี่ยไม่ได้ตื่นเองนะแม่เธอมาปลุกเพราะกลัวไลลี่จะสายแถมเข้ามาในห้องด้วยแล้วบ่นไลลี่ใหญ่เลยบอกว่าอะไรกันลูกยังไม่เก็บข้าวเก็บของอีกเหรอเดี๋ยวต้องไปเข้าค่ายแล้วนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของอารมณ์ฉุนเฉียวต้องทำงานฉุนเฉียวเนี่ยก็ไปกดที่แผงควบคุมแต่ว่าพอกดเบาๆนิดเดียวไลลี่ก็วีนแตกแล้วบอกแม่ว่าแม่เลิกยุ่งกับหนูสักทีได้ไหมหนูขอเวลาสักวินาทีนึงได้ไหมเนี่ยฉุนเฉียวก็งงเลยเฮ้ยฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่กดเบาๆเองสงสัยไอ้พวกเมื่อกี้มันทำแผงควบคุมพังจากนั้นแม่ให้โดนไลลี่ตวาดก็ทำหน้าเศร้าตอนนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของอารมณ์เศร้าซึมเลยไปกดที่แผงควบคุมแบบเบาๆแล้วปรากฏว่าจู่ๆน้องไลลี่ก็ดึงดราม่าแม่หนูเป็นคนไม่น่ารักหนูเป็นคนที่แย่ที่สุดเลยแต่ว่าตีดราม่าได้ไม่นานจู่ๆก็รู้สึกเหม็นตัวเองเว้ยได้กลิ่นตัวเองรู้สึกเหม็นเต่าก็เลยเป็นหน้าที่ของน้องหยะแหยงน้องหยะแหยงเลยบอกว่าพวกเธอเนี่ยมันไร้สาระเดี๋ยวมือโปรจะเล่นให้ดูน้องหยะแหยงเลยกดไปที่แผงควบคุมท่านใดนั้นไรลี่ก็โวยวายว่าแม่หนูน่ารังเกียจอ่ะตัวเหม็นไปทั้งตัวเลยแบบนี้ไปค่ายหรือไปที่ไหนไม่ได้หรอกหนูไม่ไปน้องหยะแหยงเลยบอกว่าชัดเลยไปที่แผงควบคุมทีนี้อารมณ์ในตัวแม่รู้ตัวแล้วว่าวันนี้มันได้มาถึงแล้วแม่เลยเข้าไปปลอบใจไรลี่ลูกรักลูกไม่ได้มีอะไรน่ารังเกียจเลยลูกแค่ตกเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ลูกอยู่สมาคมเดียวกับแม่แล้วนะสมาคมมนุษย์เมนตอนนี้มาดาลงต่างๆอ่ะไม่กล้ากดแผงควบคุมนะก็เลยใช้ไม้เนี่ยกดจากไกลๆแล้วปรากฏว่ากดปุ๊บไลลี่วายๆปั๊บแม่บ้าหรือเปล่าหนูไม่ยุ่งกับแม่แล้วไลลี่ก็ลุกจากเตียงแล้วก็เดินไปเลยแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะแม่ก็เคยผ่านจุดนี้มาจากนั้นไลลี่ก็เก็บข้าวเก็บของพ่อและแม่ก็พาไปส่งที่ค่ายฝึกซึ่งมีเพื่อนสนิท2คนบรีและเกรซเนี่ยเดินทางไปด้วยค่ายฝึกครั้งนี้คุณจะเป็นอะไรที่สุดยอดพวกเธอ3คนคุณจะได้มีความสุขกันไรลี่หวังว่าพวกเธอ3คนจะได้รับการคัดเลือกและได้เล่นฮอกกี้ทีมเดียวกันในปีหน้าทว่าเพื่อนๆสัก2ก็บอกความจริงอันน่าตกใจว่าปีหน้าพวกเธอจะย้ายไปเรียนที่มัธยมปลายที่อื่นเล่นเอาไรลี่อ่ะเศร้าไปเลยแต่ตอนนี้เธอต้องฮึบไว้ก่อนน้องเศร้าซึมก็ยังไม่กดแผงควบคุมนะพอถ้ากดตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะเกินควบคุมแน่ๆหลังจากนั้นพ่อและแม่ก็พาไรลี่และเพื่อนๆเดินทางมาถึงค่ายฝึกเพื่อนๆทั้งสองของไรลี่เนี่ยลงไปก่อนนะส่วนไรลี่เนี่ยคุยกับพ่อกับแม่แป๊บนึงหลังจากนั้นเธอก็เดินลงมาจากรถซึ่งเป็นจังหวะให้น้องเศร้าซึมเนี่ยกดแผงควบคุมน้องไรลี่จึงร้องไห้ออกมาโดยไม่มีใครเห็นบางคนเนี่ยอาจสงสัยนะว่าทำไมต้องกดแผงควบคุมด้วยปล่อยไปน้องก็ไม่ร้องไห้แล้วทั้งเนี้ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนชีวิตจริงอะถ้าเกิดไม่ได้แสดงอารมณ์ออกมาเก็บเงียบไว้กับตัวเองคนเราเนี่ยมันก็จะเกิดความเครียดแล้วก็เก็บกดได้เมื่อเจอเรื่องเศร้าและร้องไห้ออกมามันก็ช่วยจิตใจได้ระดับนึงพอร้องไห้เสร็จตอนนี้ก็เป็นเวลาที่น้องละลามาควบคุมแผงควบคุมพอน้องละลามาควบคุมไลลี่ก็พยายามมองหาบรีและเกรซพอน้องละลาเนี่ยเป็นคนคิดบวกและชื่นชมในมิตรภาพซึ่งพอไลลี่เห็นเพื่อนทั้งสองเธอก็พยายามจะเดินไปหาเพื่อนนะแต่ก็บังเอิญไปชนกับคนคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือวาเลนติน่าออทิสดาวรุ่งมือฮอกกี้ระดับมัธยมปลายซึ่งไลลี่อ่ะเป็นแฟนคลับอยู่พอไลลี่ได้เจอไอดอลปุ๊บเท่านั้นแหละอารมณ์เตลิดพูดนู่นพูดนี่ออกมามากมายจนบรรดาอารมณ์เนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่แต่ทันใดนั้นแผงควบคุมก็เปลี่ยนเป็นสีส้มทำให้ไรลี่แถและเอาตัวรอดจากสถานการณ์น่าอายมาได้แต่น้องละลาก็งงนะว่าใครทำให้แผงควบคุมเป็นสีส้มทุกคนก็หันไปมองและพบว่ามีอารมณ์ใหม่ปรากฏตัวออกมาโดยคนแรกคือวาวุ่นก็ตามชื่อเลยอ่ะทำให้จิตใจวาวุ่นคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นข้อดีคือเป็นคนที่ช่วยให้ค่าคะแนนสถานการณ์ต่างๆได้ข้อเสียคือค่าคะแนนเยอะไปจนวาวุ่นคนต่อไปคืออิจฉาอิจฉาในที่นี้ไม่ได้อิจฉาริษยานะเหมือนกับว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเช่นอยากมีทรงผมเหมือนกับไอดอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างในเรื่องเนี่ยตัวไรลี่เองก็อยากทำไฮไลท์สีผมแบบวาเลนติน่าที่ตัวเองชื่นชอบจนเกือบจะเอามือไปแตะผมของวาเลนติน่าแต่น้องเขินๆอายๆแต่จะเรียกว่าน้องเขินอายแล้วกันนะไม่งั้นมันยาวไปน้องเขินอายเนี่ยก็มากดแผงควบคุมจนไลลี่รู้ตัวว่าตัวเองเกือบทำเรื่องหน้าอายลงไปแล้วไลลี่ก็เลยหยุดจับผมวาเลนติน่าจากนั้นวาเลนติน่าก็ชวนไลลี่ให้เดินเข้าไปในค่ายฝึกด้วยกันซึ่งบรรดาอารมณ์เนี่ยตื่นเต้นมากแต่วาวุ่นบอกว่า
จะให้วาเลนติน่ารู้ว่าเราตื่นเต้นไม่ได้ทันใดนั้นแผงควบคุมก็กลายเป็นสีม่วงโดยคนที่กดก็คืออองวีที่แปลว่าเฉยชาหรือชิลก็ว่าได้แต่ว่าอองวีเนี่ยไม่ได้เดินมากดนะเขากดผ่านระบบรีโมทมือถือและนี่ก็คือการเปิดตัวของบรรดาตัวละครใหม่ทว่าเมื่อเจอกันปุ๊บความเห็นเนี่ยก็ไม่ลงรอยกันทันทีเพราะน้องลันลาอยากให้ไลลี่เดินไปทักเพื่อนสนิทและเข้าไปในค่ายด้วยกันส่วนทางวาวุ่นเนี่ยอยากให้ไลลี่เข้าไปในค่ายพร้อมกับวาเลนติน่าเนื่องจากว่าในเมื่อเพื่อนสนิททั้งสองคนจะต้องย้ายโรงเรียนในปีหน้าไลลี่ก็ควรจะหาเพื่อนใหม่ก่อนที่เธอจะอยู่เดียวดายในช่วงมัธยมปลายวาวุ่นก็เลยกดแผงควบคุมโดยพละการทำให้ไลลี่เดินไปกับวาเลนติน่าลันลาก็บ่นเลยซึ่งน้องลันลาบอกว่าวาวุ่นเธอเนี่ยจะคิดมากเกินไปแล้วนะแต่วาวุ่นก็บอกว่าจริงนะนี่ไงเดี๋ยวฉันจะแสดงอะไรให้ดูวาวุ่นเนี่ยก็เลยไปเปิดแผงควบคุมนะและแสดงภาพเหตุการณ์ในอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งวาวุ่นเนี่ยได้คาดคะเนเอาไว้ให้กับลันลาได้ดูซึ่งเหตุการณ์ที่คาดไว้เนี่ยก็มีตั้งแต่ไรลี่ไม่ตั้งใจกับค่ายนี้มัวแต่เล่นกับบีและเกสจนเป็นคนเฮยในสายตาของวาเลนติน่าและโค้ชก็ไม่ประทับใจจนอดได้เข้าเล่นในทีมทำให้ชีวิตตอนม.ปลายไรลี่ไม่มีใครเลยจนต้องนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวแต่ลันลาก็บอกว่าแหมเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องที่มโนไปเองน้องวาวุ่นก็เลยบอกว่าโอเคถ้าลันลาว่าแบบนั้นก็เอาตามนั้นก็ได้เพราะลันลาเนี่ยอยู่มาก่อนลันลาคือเจ้านายหลังจากนั้นลันลาก็ควบคุมอารมณ์ของไลลี่จนทำให้หลายอย่างเนี่ยมันพังเพราะติดเล่นมากเกินไปจนโค้ชไม่โอเคแถมพวกรุ่นพี่เนี่ยก็ไม่โอเคด้วยยกเว้นวาเลนติน่าวาวุ่นเนี่ยเลยออกไอเดียนะว่าหากเราทำให้วาเลนติน่ามาเข้าข้างเราได้ทุกอย่างก็น่าจะดีเองวาวุ่นก็ควบคุมไลลี่ให้ไปพูดคุยกับวาเลนติน่าจนสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันดูจะโอเคขึ้นทุกคนก็กล่าวชมวาวุ่นว่าวาวุ่นเนี่ยทำได้ดีมากเลยจนเหตุการณ์ทำให้แตกหักมันมาถึงนั่นก็คือโค้ชให้แบ่งทีมเป็น2ทีมและแข่งขันกันนั่นแหละประเด็นไลลี่จะไปอยู่ทีมไหนวาวุ่นอยากให้ไลลี่ไปอยู่ทีมเดียวกับวาเลนติน่าเพื่ออนาคตส่วนลันลาอยากให้ไลลี่ไปอยู่ทีมเดียวกับเกรซและบลีเพื่อมิตรภาพแต่วาวุ่นเนี่ยก็มาเกลี้ยกล่อมลันลานะบอกว่าไม่ได้ลันลาเราต้องทำเพื่ออนาคตของไลลี่นะวาวุ่นเนี่ยเลยมากดแผงควบคุมทว่าไรลี่ก็เลือกเพื่อนสนิทโดยที่ลันลาไม่ต้องทำอะไรเลยวาวุ่นก็งงเอ้าทำไมอ่ะกดแผงควบคุมแล้วนี่ทำไมไรลี่ยังเลือกเพื่อนสนิทอีกล่ะลันลาก็เลยบอกเลยก็แน่ละสิเธอสัญญากับเพื่อนไว้ไรลี่เป็นคนดีไรลี่จะไม่ผิดสัญญาพอพูดจบลันลาก็ชี้ไปทางต้นไม้ตัวตนของไรลี่ที่ทำให้ไรลี่รับรู้ตัวตนว่าตัวฉันเป็นคนดีวาวุ่นเห็นแบบนั้นก็บอกกับลันลาว่าใช่ใช่ใช่ลันลาเธอพูดถูกวาวุ่นเลยเดินไปที่การรับรู้ตัวตนของไรลี่และดึงมันออกมาลันลาก็พยายามแยกตัวตนไลลี่คืนมาจากวาวุ่นแต่วาวุ่นก็ส่งตัวตนของไลลี่ไปยังส่วนลึกสุดของความทรงจำซึ่งนั่นทำให้ไลลี่เปลี่ยนใจไปเข้าทีมกับวาเลนติน่าลันลาก็เลยบอกเลยไม่นะนั่นมันไม่ใช่ตัวตนของไลลี่วาวุ่นก็บอกว่าฉันรู้ใช่มันคือไลลี่เวอร์ชันที่ดีกว่าเราจะสร้างตัวตนใหม่ของไลลี่ขึ้นมาจากนั้นวาวุ่นก็ไปเอาความทรงจำอันวาวุ่นของไลลี่มาและจะนำวันไปไว้ในฐานรากความทรงจำเพื่อสร้างความเชื่อใหม่ให้กับไลลี่เพื่อที่ความเชื่อเหล่านั้นจะได้พัฒนามาเป็นตัวตนใหม่ของไลลี่เราอารมณ์ชุดเก่าก็ห้ามเอาไว้นะและบอกว่าข้ามศพพวกฉันไปก่อนวาวุ่นเลยสั่งให้น้องเขินอายจับทุกคนเอาไว้พร้อมกับบอกว่าขอโทษนะตอนนี้ไลลี่โตขึ้นเธอต้องการอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่าพวกนายเธอไม่ใช่สิ่งที่ไลลี่ต้องการแล้วลันลาพอพูดจบวาวุ่นก็ให้เขินอายนำพวกลันลาไปขังไว้ในขวดโหลและส่งต่อให้ตำรวจจิตใจนำพวกลันลาไปขังไว้ในห้องเก็บความลับส่วนวาวุ่นก็นำความทรงจำที่คัดเลือกมาลงไปที่ฐานรากของความทรงจำจนไลลี่เริ่มเกิดความเชื่อใหม่ในตัวขึ้นมาแต่มันยังต้องใช้ความทรงจำอีกมากก่อนที่ไลลี่จะรับรู้ตัวตนใหม่ของเธอส่วนพวกลันลาที่ถูกจับไปขังในคลังลับก็ต้องหาทางหนีออกมาจากขวดให้ได้ซะก่อนนะซึ่งในคลังลับนี้ก็มีคนอื่นๆอยู่ด้วยคนแรกก็คือบลูฟี่ตัวละครที่มาจากรายการทีวีที่ไลลี่เคยชอบสมัยเด็กตอนนี้ไลลี่ก็ยังชอบอยู่เลยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอีกคนหนึ่งก็คือแลนซ์ตัวละครสุดหล่อที่มาจากเกมไลลี่เนี่ยปิ๊งตัวละครตัวนี้นะส่วนคนสุดท้ายก็คือความลับดำมืดซึ่งเป็นความลับที่ไลลี่ไม่บอกใครน้องยาแยงเนี่ยปลื้มแลนซ์มากเหมือนกันก็เลยบอกให้แลนซ์ช่วยแต่น้องลันลาก็บอกกับยาแยงว่ายาแยงจำได้เหรอว่าถ้าไม่ตายของแลนซ์เนี่ยมันโคตรกระจอกเลยตัวละครโคตรหล่อแต่ถ้าไม่ตายแค่กลิ้งไปชนศัตรูทว่าน้องยาแยงก็ไม่สนคนหล่อทำอะไรก็ไม่ผิดแลนซ์ตอบรับความรู้สึกของลันลาด้วยการใช้ท่าไม้ตายพุ่งชนขวดโหลแต่ขวดโหลก็ไม่แตกความลับดำมืดเลยทุบโหลช่วยทุกคนออกมาแทนจากนั้นทุกคนต้องหาทางออกไปจากห้องขังแห่งนี้ให้ได้บูฟี่เลยบอกว่าทุกคนตะโกนเรียกเป๋าๆสิอ้าวพร้อมกันนะ1 2 3เป๋ากระเป๋าที่เอวของบูฟี่ก็มีชีวิตขึ้นมาแล้วบอกว่าในตัวข้ามีไอเทมมากมายพวกเจ้าต้องการอะไรล่ะมะเขือเทศกบ
หรือว่าไดนาไมท์ฉุนเฉียวให้แบบนั้นก็รำคาญก็เลยรีบหยิบไดนาไมท์ไประเบิดประตูห้องขังจนทุกคนเนี่ยหนีออกมาได้แต่ว่าผู้ตำรวจเนี่ยก็ตามมาจับนะแลนซ์เลยยอมสละตัวเองใช้ท่าไม่ตายไล่ผู้ตำรวจไปส่วนไล่ได้ยังไงนั้นอันนี้ต้องไปดูเองพอออกมาได้น้องลันลาก็มีแผนว่าจะเดินทางไปตามสายทานความคิดและลอยไปถึงส่วนลึกของจิตใจจากนั้นก็ไปเอาตัวตนของไลลี่มาแล้วกลับไปยังหอบังคับการทุกคนเนี่ยก็รีบตามลันลาไปนะโดยผ่านโซนความทรงจำระยะยาวจนไปถึงสายทานความคิดซึ่งตอนนี้ไลลี่นึกถึงของกินอยู่นึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมามันก็จะลอยไปตามสายทานความคิดนี่แหละลันลากับทุกคนก็กำลังจะปีนไปบนพิซซ่าแต่น้องเศร้าซึมบอกกับลันลาว่าลันลาถึงเราจะไปเอาตัวตนของไลลี่มาได้แต่เราจะกลับไปหอบังคับการยังไงลันลาเลยบอกว่าต้องมีใครสักคนกลับไปยังหอบังคับการก่อนผ่านทางท่อขนส่งความทรงจำที่มันอยู่ตรงนี้นี่แหละซึ่งหวยก็มาตกที่เศร้าซึมเพราะเศร้าซึมอ่านคู่มือการใช้งานแผงควบคุมมามากที่สุดดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นเศร้าซึมน่าใช้งานแผงควบคุมได้ดีมากกว่าทุกคนและลาเลยเอาวิทยุสื่อสารที่พวกช่างวางทิ้งไว้ตรงนั้นพอดีให้กับเศร้าซึมไปและเศร้าซึมปีนไปตามท่อเพื่อกลับไปยังหอบังคับการจากนั้นคนอื่นๆก็เดินทางไปตามสายทานความคิดเพื่อไปยังส่วนลึกสุดของจิตใจโดยในขณะนั้นไรลี่ถูกวาเลนติน่าและพวกรุ่นพี่คนอื่นๆชวนไปกินข้าวด้วยกันและแน่นอนว่าด้วยการควบคุมของวาวุ่นไลลี่ก็ทิ้งเพื่อนแล้วไปกับพวกวาเลนติน่าแทนโดยระหว่างที่จะออกไปข้างนอกบรรดารุ่นพี่ก็ชี้ให้ไลลี่เห็นอะไรบางอย่างนั่นคือสมุดปกแดงสมุดปกแดงนี้เป็นสมุดที่โค้ชเขียนความเห็นของผู้เล่นแต่ละคนเอาไว้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างความเห็นของโค้ชที่มีต่อไลลี่ก็อยู่ในสมุดเล่มนั้นแหละไลลี่ก็สนใจนะแต่พวกบรรดารุ่นพี่เดินกันไปก่อนแล้วไลลี่เลยต้องรีบตามไปทุกคนก็ไปซื้อพิซซ่าแล้วเอากลับมากินที่ค่ายโดยขณะที่กินพิซซ่าเนี่ยก็พูดคุยกันถึงเพลงที่ชอบรุ่นพี่ก็ถามว่าไลลี่ชอบเพลงของวงไหนไลลี่ก็เลยบอกว่า Get Up and Grow แต่บรรดารุ่นพี่อ่ะบอกว่าอ๋อวงนั้นเหรอฉันเคยชอบเมื่อสมัยเด็กอ่ะพวกวาวุ่นที่อยู่แบบนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ท่าไม่ดีแน่รุ่นพี่จะมองว่าเราเชิมดังนั้นต้องค้นความทรงจำหาวงจริงๆแล้วมาบอกรุ่นพี่รุ่นพี่เนี่ยจะได้ประทับใจวาวุ่นก็เลยเรียกความทรงจำเก่ากลับมาที่ห้องควบคุมซึ่งไอ้ลูกแก้วความทรงจำพวกนี้มันก็ดันเศร้าซึมที่กำลังคานอยู่ในท่อจนเศร้าซึมไหลลงมาที่หอบังคับการแต่โชคดีว่าไอ้ลูกแก้วความทรงจำเนี่ยมันเยอะมากจนพวกวาวุ่นไม่มีใครเห็นเศร้าซึมเลยเศร้าซึมจึงลอบเข้ามาได้สำเร็จสุดท้ายก็ไม่รู้จักวงดีๆเลยรุ่นพี่เนี่ยก็ถามเพื่อนมาพอดีว่านี่เธอตอนเนี้ยเธอคงไม่ได้ชอบวง Get Up and Go อยู่หรอกนะท่านใดนั้นองวีตัวแทนความเฉยชาก็มาควบคุมแผงควบคุมทำให้ไรลี่พูดแตกดันเป็นครั้งแรกอ๋อตอนนี้เหรอฉันก็ชอบอยู่แหละก็วง Get Up and Go อ่ะแม่งโคตรเจ๋งเลยไรลี่ก็พูดออกมาแบบแตกดันจนทุกคนคิดว่าเป็นมุกตลกแต่การแดกดันนี้มันทำให้จิตใจของไรลี่เกิดรอยแยกที่เรียกว่ารอยแยกแดกดันซึ่งตัดผ่านสายทานความคิดพอดีทำให้พวกลันลาเนี่ยเกือบตกลงไปด้านล่างเคราะดีที่ว่าพวกเธอเนี่ยหนีออกมาได้ทันหรือต้องเดินอ้อมไปตามเส้นทางความทรงจำระยะยาวแทนแต่ไม่ว่าจะเดินเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงสักทีเพราะทางเนี่ยมันเปลี่ยนไปจนลันลาเนี่ยจำไม่ได้บรรดาเพื่อนๆที่เห็นว่าลันลาแบกรับทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวจึงหาทางช่วยเลยไปเอาท่อยิงลูกแก้วความทรงจำมาจับพนักงานโดยชุนเฉียวเนี่ยก็บอกให้ทุกคนจับท่อเอาไว้จากนั้นก็เปิดสวิตช์พอเปิดปุ๊บเครื่องมันก็ทำงานมันก็เลยยิงลูกแก้วออกมาเต็มเลยจนเกิดเป็นแรงดันทำให้ท่อเนี่ยกระเด็นไปมาทำให้พวกชุนเฉียวและลันลาลอยขึ้นไปเหนือสุดของชั้นเก็บลูกแก้วความทรงจำจนเห็นเส้นทางข้างหน้าว่าต้องเดินไปทางไหนต่อไปทุกคนก็เดินทางกันต่อส่วนทางด้านเศร้าซึมก็แอบอยู่ที่ห้องบังคับการและบังเอิญน้องเขินอายมาเจอเข้าตอนแรกเศร้าซึมก็คิดว่าแย่แน่แล้วคงถูกจับแน่เลยแต่น้องเขินอายเนี่ยกลับช่วยนะเอาหนังสือเนี่ยมาบังน้องเศร้าซึมจนพวกวาวุ่นไม่เห็นส่วนพวกลันลาที่กำลังเดินทางตอนนี้ก็เดินทางมาถึงดินแดนในจินตนาการที่เธอเคยมาในภาคก่อนและพอเดินเข้าไปด้านในลันลาก็พบว่าหลายสิ่งหลายอย่างในนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยและหลักเลยคือป้อมปาหมอนที่ด้านในมีแสงสีส้มส่องออกมาพวกลันลาเลยแอบเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าวาวุ่นได้สั่งให้พนักงานของที่นี่ระดมความคิดและวาดรูปออกมาถึงความน่าจะเป็นที่แย่ที่สุดที่ไลลี่อาจจะเจอและส่งภาพนั้นมาที่หอบังคับการซึ่งไอเดียพวกนี้มันทำให้ไลลี่เครียดและนอนไม่หลับเพราะพรุ่งนี้เป็นการเข้าค่ายวันสุดท้ายซึ่งโค้ชจะจัดให้มีการแข่งขันกันจะเรียกว่าการแข่งขันนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าไลลี่จะติดทีมหรือไม่ก็ว่าได้เพราะในกรณีของวาเลนติน่าในยุค ของเธอก็มาเข้าค่ายนี้นี่แหละและสามารถยิงประตูได้2ประตูในการแข่งขันรอบสุดท้ายทำให้เธอได้รับการคัดเลือกและกลายเป็นตัวจริงและเป็นกัปตันในปัจจุบันนี่แหละทีนี้ด้วยไอเดียที่วาวุ่นให้บรรดาลูกน้องเนี่ยส่งมาก็ทำให้ไลลี่นอนไม่หลับเครียดกังวลลันลาและเพื่อนๆที่ได้เห็นทุกอย่างก็เลยเข้าไปก่อกวนโดยการแอบใช้โต๊ะที่ว่างวาดอนาคตอันสดใสที่รอไลลี่อยู่แล้วส่งไปที่หอบังคับการแต่วาวุ่นก็ไม่พอใจและบอกว่าจินตนาการเรื่องดีๆมันใช้ไม่ได้นะวาวุ่นเลยไม่ยอมส่งภาพนั้นไปให้ไลลี่เพราะว่าน้องเขินอายทนให้ไลลี่เครียดไม่ไหวก็เลยแอบกดส่งภาพอนาคตดีๆให้กับไลลี่ไปจนน้องไลลี่เบาใจขึ้น
และไอ้ภาพอนาคตที่สดใสอ่ะมันส่งมาเพียบเลยจนวาวุ่นอ่ะรู้แล้วว่าคนที่วาดรูปแล้วส่งมาคือพวกหลานลานั่นเองวาวุ่นเลยสั่งให้พวกตำรวจจิตใจไปตามจับพวกหลานลาซะด้านพวกพนักงานที่วาวุ่นสั่งให้วาดรูปอ่ะพอรู้ว่าหลานลามาที่นี่ก็ดีใจหลานลาเลยบอกทุกคนทำเพื่อไลลี่ถ้าอยากให้ไลลี่แฮปปี้ก็อย่าฟังวาวุ่นก็จริงนะถ้าอยากแฮปปี้ก็อย่าวาวุ่นน่ะพนักงานทุกคนก็เลยวาดอนาคตอันสดใสส่งไปที่หอบังคับการแทนทุกคนไม่รับฟังคำสั่งจากวาวุ่นอีกต่อไปไรลี่จึงนอนหลับลงได้เสียทีทว่าผู้ตำรวจก็มาตามจับพวกลันลาพวกลันลาเลยต้องรีบวิ่งหนีไปจนไปเจอขบวนแห่พาเหรดอาชีพในอนาคตพวกลันลาก็เลยไปเกาะลูกโป่งอาชีพและลอยไปบนฟ้ามุ่งหน้าไปยังส่วนลึกสุดของจิตใจทว่าด้านวาวุ่นก็ไม่ย่อท้อมันสั่งให้ไรลี่แอบลอบไปที่ห้องโค้ชแล้วไปเปิดดูสมุดปกแดงเพื่อดูว่าโค้ชมีความคิดเห็นกับเราอย่างไรไลลี่เลยตื่นและแอบไปที่ห้องโค้ชเศร้าซึมที่เห็นทุกอย่างเลยติดต่อไปหาลันลาแล้วลาเลยบอกให้เศร้าซึมพยายามหาทางขัดขวางเอาไว้เศร้าซึมเลยแอบไปขโมยมือถือของอองลีที่กำลังหลับอยู่มาและเอามาควบคุมให้น้องไลลี่อ่ะรู้สึกผิดและเศร้ากับสิ่งที่ตัวเองทำแต่วาวุ่นก็รู้ตัวนะเลยจับน้องเศร้าซึมมายัดใส่ถังและแขวนเอาไว้สุดท้ายวาวุ่นก็บังคับให้น้องไลลี่เปิดอ่านสมุดปกแดงได้สำเร็จซึ่งในสมุดระบุว่าไรลี่ยังไม่พร้อมวาวุ่นแม่งเลยวาวุ่นสมชื่อเลยทีนี้มันพยายามสั่งระดมไอเดียเพื่อหาทางแก้ไขให้โค้ชอ่ะยอมรับให้ได้จนภายในจิตใจของไรลี่อ่ะเกิดพายุไอเดียไอ้เจ้าพายุไอเดียเนี้ยมันก็ขวางทางให้พวกลันลาเนี่ยไปยังส่วนลึกของจิตใจต่อไม่ได้จนในพายุมันมีไอเดียใหญ่ยักษ์อยู่อันนึงพวกลันลาเลยก่อไอเดียใหญ่ยักษ์นั้นซึ่งไอ้เจ้าไอเดียเนี่ยมันกำลังถูกดูดไปยังส่วนปลายของท่อของโซนส่วนลึกสุดของจิตใจซึ่งเชื่อมต่อไปกับหอบังคับการพวกลันลาก็ไม่ยอมเข้าไปในท่อนะให้ไอเดียมันเข้าไปอย่างเดียวส่วนพวกเธอเนี่ยก็ยอมตกลงมาด้านล่างทำให้พวกเธอเข้าถึงตัวตนของไลลี่ในที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วเพราะไอเดียใหญ่ยักษ์ที่วาวุ่นได้ไปมันทำให้ไลลี่พยายามทำตัวกลมกลืนกับบรรดารุ่นพี่จนไม่เห็นหัวเพื่อนๆของตัวเองแถมวาวุ่นยังเอาความทรงจำอันสุดท้ายลงไปยังฐานรากความทรงจำจนทำให้ไรลี่เกิดการรับรู้ตัวตนใหม่ขึ้นมาโดยตัวตนใหม่ที่เธอรับรู้นั้นคือฉันไม่ดีพอวาวุ่นที่แบบนั้นก็วาวุ่นหนักกว่าเดิมอีกเพราะในเมื่อมันลงเอยแบบนี้เขาต้องพยายามหาทางทำให้ไรลี่รู้ตัวว่าไรลี่สามารถดีกว่านี้ได้ส่วนทางด้านลันลาคิดว่าตัวตนฉันเป็นคนดีที่สามารถกู้คืนมาได้นั้นอาจจะช่วยอะไรไรลี่ได้บ้างก็เลยติดต่อไปหาเศร้าซึมเพื่อให้เศร้าซึมดึงเธอกลับไปยังหอบังคับการด้านเศร้าซึมเนี่ยตอนนี้ก็ถูกแขวนอยู่นะดีที่ว่าน้องเขินอายไม่เห็นด้วยกับการกระทำของวาวุ่นก็เลยมาช่วยเศร้าซึมไว้เศร้าซึมเลยแอบย่องไปกดแผงควบคุมแต่ว่าวาวุ่นอ่ะรู้ตัววาวุ่นเลยทำลายท่อเราจะไม่คิดถึงมันตอนนี้จนท่อส่งอ่ะพังทำให้ลันลาถูกดูดกลับมาไม่ได้จากนั้นการแข่งขันรอบสุดท้ายก็เริ่มขึ้นไรลี่ที่ถูกวาวุ่นพยายามควบคุมความคิดให้ทำประตูให้ได้3ประตูก็เล่นแบบไม่สนใจโลกไม่ส่งลูกให้เพื่อนแย่งลูกจากเพื่อนร่วมทีมจนไลลี่เนี่ยสามารถทำประตูได้2ประตูแต่เพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ฮานาลันลาตอนนี้ก็จิตตกเลยไม่รู้จะเอายังไงดีแต่ชุนเฉียวมีไอเดียอยู่1ไอเดียแต่ก็ไม่อยากใช้ไอเดียนี้เท่าไหร่อ่ะนะแต่ตอนนี้มันเป็นทางเลือกเดียวที่มีชุนเฉียวเลยบอกทุกคนตะโกนเป๋าๆพอทุกคนตะโกนเป๋าๆปุ๊บเป๋าๆมันก็โผล่มาชุนเฉียวเนี่ยพยายามหาของจากเป๋าๆนะเพื่อดูว่ามีอะไรใช้ได้บ้างแต่เป๋าๆเนี่ยก็ไม่มีหาอะไรเลยมีแต่ระเบิดแต่พอน้องลันลาเห็นระเบิดที่อัดแน่นอยู่ตัวน้องเป๋าๆก็มีไอเดียเลยบอกให้ชุนเฉียวหยิบระเบิดออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จากนั้นก็เอาระเบิดไปติดตั้งที่ฐานของภูเขาความทรงจำอันเลวร้ายเพื่อจะระเบิดภูเขาที่ทิ้งซะและให้ความทรงจำเนี่ยมันไหลลงมาเป็นสายน้ำแล้วก็จะขี่ไปตามกองความทรงจำและไหลไปตามสายธารความคิดแล้วร่วงไปยังฐานรากความทรงจำผ่านทางรอยแยกแดกดันแต่น้องอย่าแยงเนี่ยก็ถามว่าแบบนั้นจะดีเหรอไอ้ความทรงจำไม่ร้ายเมื่อลงไปยังฐานรากความทรงจำมันจะไม่ทราบความเชื่อแย่ๆให้กับไรลี่เหรอซึ่งลันลาก็บอกว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ยเป็นตัวเลือกเดียวที่มีทุกคนเนี่ยก็เลยเอาด้วยเพราะตอนนี้ก็มีแผนเดียวแล้วยังไงมันก็คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะลันลาก็เลยระเบิดภูเขาทำให้บรรดาความคิดแย่ๆเนี่ยมันไหลลงมาพวกลันลาก็เลยกระโดดขึ้นไปบนความทรงจำแล้วปล่อยให้ความทรงจำพาพวกเธอไหลไปเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งด้านไรลี่ก็ห่วงแต่จะทำประตูจนไปชนเพื่อนสนิทที่อยู่ทีมตรงข้ามทำให้ไรลี่ฟาวล์และถูกจับขังเข้าคอกเป็นเวลา2นาทีไรลี่ที่ถูกจับขังเข้าคอกก็รู้สึกกดดันและรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอตามตัวตนที่ไรลี่รับรู้อยู่ในตอนนี้นั่นเองวาวุ่นพยายามไปควบคุมไรลี่แต่มันกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงจนไรลี่รู้สึกกดดันตัวเองมากจนแทบจะเสียสติทันใดนั้นพวกลันลาและความทรงจำก็ไหลไปสู่รากฐานความทรงจำพวกลันลาเลยรีบขึ้นลิฟต์ขึ้นไปยังหอบังคับการพอขึ้นไปถึงด้านบนปุ๊บก็พบว่าตอนนี้วาวุ่นพยายามควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างจนแผงควบคุมมีพายุสีส้มมาห้อมล้อมซึ่งพายุนั้นคือวาวุ่นที่ขยับตัวเร็วมากนั่นเองทำให้คนอื่นๆน่ะไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้แต่ลันลาก็ฝ่าพายุวาวุ่นเข้าไปแล้วพูดคุยกับวาวุ่นว่าวาวุ่น
ฟังนะนายต้องปล่อยวางนายไม่มีสิทธิ์เลือกให้ไลลี่เป็นอะไรนายต้องให้เธอเลือกเองคำพูดนี้ของลันลาทำให้วาวุ่นตั้งสติได้และลาเลยรีบตะคุบวาวุ่นให้หลุดออกมาจากแผงควบคุมจากนั้นบรรดาอารมณ์ทุกคนยกเว้นวาวุ่นจึงไปร่วมมือกันดึงการรับรู้ตัวตนที่บอกว่าตัวฉันไม่ดีพอออกมาจากจิตใจของไรลี่และเอาการรับรู้ตัวตนที่ว่าฉันเป็นคนดีติดตั้งเข้าไปแทนแต่ปรากฏว่าไรลี่ก็ยังคงเสียสติอยู่เหมือนเดิมวาวุ่นจึงขอโทษลันลาว่าฉันขอโทษนะลันลาฉันแค่พยายามจะปกป้องไรลี่แต่เธอพูดถูกเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้ไรลี่เป็นใครเธอต้องเลือกเองท่านใดนั้นและลาก็นึกได้นะว่าเธอเองก็ไม่ต่างอะไรกับวาวุ่นเธอทิ้งความทรงจำที่ไม่ดีให้ไปอยู่ในส่วนลึกสุดของจิตใจและเลือกแค่ความทรงจำดีๆให้กับไลลี่ไว้สุดท้ายเธอก็ไม่ต่างกับวาวุ่นที่พยายามเลือกความทรงจำให้ไลลี่เพื่อที่ไลลี่จะได้เป็นคนอย่างที่เธอให้เป็นพอคิดได้และลาก็หันไปมองที่การรับรู้ตัวตนของไลลี่ก็ปรากฏว่าที่ด้านล่างอ่ะเหมือนมีอะไรพยายามจะพุ่งออกมาและลาจึงไปดึงตัวตนฉันเป็นคนดีออกมาจากฐานรากทำให้จิตใจของไรลี่เกิดการรับรู้ตัวตนใหม่ที่ได้มาจากความทรงจำต่างๆที่ไหลทะลักมาพร้อมกับพวกหลันลาซึ่งตัวตนใหม่นี้มีทั้งดีและร้ายปะปนกันไปบรรดาความรู้สึกต่างๆเลยเข้าไปโอบกอดการรับรู้ตัวตนของไรลี่เอาไว้ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงวาวุ่นด้วยการกระทำนี้ทำให้ไรลี่สงบลงพอไรลี่สงบได้เพื่อนสนิทของเธอก็เข้ามาหาและถามว่าไรลี่เธอเป็นอะไรไหมเมื่อเพื่อนสนิทเข้ามาคุยด้วยไรลี่ก็พังผูทุกอย่างออกมาทั้งเรื่องที่ไลลี่เสียใจที่เพื่อนสนิทของพวกเธอจะย้ายไปเรียนที่อื่นทั้งเรื่องที่ไลลี่ทำไม่ดีกับเพื่อนสนิทของเธอและเห็นแก่ตัวไลลี่จึงพูดขึ้นมาว่าถ้าพวกเธอจะไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันแล้วฉันเข้าใจแต่สักวันนึงฉันหวังว่าพวกเธอจะยอมยกโทษให้ฉันบรีกับเกสได้ยินแบบนั้นก็ยอมยกโทษให้ไลลี่ทั้ง3คนจึงโผล่เข้าไปกอดกันซึ่งบรีและเกสก็บอกว่าไปเถอะมาแข่งให้จบกันการแข่งขันช่วงสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ทันใดนั้นจิตใจของไลลี่ก็หวยหาลันลาไรลี่โหยหาความสุขบรรดาอารมณ์ต่างๆเลยบอกกับลันลาว่าลันลาไรลี่ต้องการเธอในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันลันลาจึงไปดูแลอารมณ์ของไรลี่ทำให้ไรลี่แข่งขันอย่างมีความสุขเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะไรลี่ก็เลื่อนชั้นไปเป็นนักเรียนมัธยมปลายบรีกับเกรซย้ายที่เรียนไปแต่ก็ยังติดต่อไรลี่อยู่พวกรุ่นพี่วาเลนติน่าก็กลายเป็นเพื่อนของไรลี่ส่วนเรื่องการคัดตัวนั้นไรลี่ได้รับการคัดตัวไหมภาพยนตร์ให้เราสังเกตจากสีหน้าของตัวไรลี่เองนะครับก็ไปดูกันเองที่โรงภาพยนตร์แล้วกันนะ Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อระเวง2จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเอาไปเลย9คะแนนต้องบอกตามตรงว่าผมอ่ะไม่ค่อยชอบ Inside Out ภาคแรกเท่าไหร่เนื่องจากว่าภาคแรกเนี่ยมันจะมีพวกเพื่อนในจินตนาการโผล่มาใช่ไหมผมรู้สึกว่าอารมณ์มันฟุ้งๆไปหน่อยมันออกแบบเด็กๆเหนือจินตนาการไปนิดนึงแต่ภาค2เนี่ยมันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันอยู่ที่การตีความและเรื่องนี้มาตีความได้หลายแบบตีความได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความวาวุ่นมันดีหรือไม่ดีมันช่วยหรือมันทำลายหรือเมื่อโตขึ้นจะมีความสุขน้อยลงจริงไหมการแตกเนื้อสาวทำให้บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจริงไหมแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีมันมีผลดีกับตัวเราหรือไม่อย่างในภาค2ผมตีความว่าทีมสร้างเนี่ยอยากจะบอกว่ามนุษย์เรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์มันไม่ได้ดีทุกคนมันไม่ได้มีดีสุดมันไม่ได้มีร้ายสุดมันผสมปนเปกันไปดังนั้นอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปและควบคุมอารมณ์ให้ดีชีวิตมีดีและแย่มีขึ้นมีลงมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราสามารถควบคุมได้จงเลือกควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้นี่คือสิ่งที่ผมตีความจากภาพยนตร์นะคนอื่นเนี่ยอาจจะตีความแตกต่างจากผมก็ได้แต่ผมตีความแบบนี้ผมจึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มันตีความได้หลายอย่างในแง่ของ CG ผมชอบ CG ของภาคนี้นะครับมันดีกว่าภาคแรกแน่นอนเพราะว่ามันห่างกันเกือบจะ10ปีเนาะเทคโนโลยีต่างๆมันก็ดีขึ้นทั้งภาพและเสียงทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นหมดไม่มีอะไรแย่เลยทั้งเนี้ยพอหนังเรื่องนี้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นคนดูกลุ่มที่เป็นเด็กเนี่ยอาจจะไม่อินเท่ากับภาคแรกคนดูกลุ่มผู้ใหญ่เองก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันมีอะไรให้คิดเยอะอาจจะแบบอยากดูสบายๆอ่ะไม่ต้องคิดตามมากคือหนังเรื่องนี้ถ้าคนดูหนังและชอบคิดตามหนังจะชอบหนังเรื่องนี้มากแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบอยากดูเฉยๆอยากดูเอาสนุกอาจจะไม่ชอบครับเพราะมันมีหลายส่วนที่ต้องใช้ความจำที่ต้องคิดตามไม่งั้นจะงงและไม่งงธรรมดานะถ้าไม่คิดตามหรือไม่จำในบางส่วนเอาไว้เนี่ยจะงงมากดังนั้นเรื่องนี้ถ้าให้คาดเดาคะแนนน่าจะกระจายตัวอยู่เหมือนกันแต่น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือดีมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่โว๊กบอกตรงๆมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับความคิดของตัวบุคคลน่ะไม่เกี่ยวกับสังคมหรือศาสนา
ดังนั้นคนดูน่าจะโอเคมากกว่าหนังแอนิเมชันในช่วงหลังๆอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันยาวแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะแต่1ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันอัดทุกอย่างเอาไว้แน่นมากคลิปผมอ่ะยาวมากนะเห็นไหมมันเกือบ30นาทีอ่ะแต่จริงแล้วหนังมันฉายแค่1ชั่วโมงครึ่งเองนะเนื้อหามันเยอะมากสิ่งที่ต้องพูดสิ่งที่ต้องจำในช่วงชั่วโมงครึ่งอ่ะมันเยอะและบางจุดอ่ะมันไปไวมันเลยอาจทำให้บางคนอ่ะไม่เข้าใจและงงได้ครับต่างจากภาคแรกภาคแรกนี่ก็จะเล่าแบบตรงๆเลยจะค่อนข้างเด็กเลยอ่ะภาคนี้นี่ต้องบอกว่าออกจะผู้ใหญ่เลยเด็กก็ดูได้แล้วก็น่าจะชอบด้วยแต่อาจจะงง ก็ประมาณนั้นนะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงให้9คะแนนนะก็อยากให้ไปดูจริงๆนะเรื่องนี้สนุกมากประทับใจสุดๆอยากให้ทุกท่านไปชมที่โรงภาพยนตร์กันจริงๆนะครับใครฟังคลิปนี้แล้วชอบไม่จำเป็นต้องกดไลค์ไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์แต่ขอจริงๆครับไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะสนุกจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมนพพรเชนนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย